เรียนเชิญท่านเบ็นจมาศครับค่ะเรียนท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกดิฉันนางเบ็นจมาศอภัยทองสมาชิก077ก็เป็นกลุ่มนักธุรกิจก็ในเรื่องของสปสชก็ชื่นชมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพที่ดูแลประชาชนมาตลอด20ปี20ปีก็ดูแลได้ทุกคนแล้วก็ที่ก็ตอนนี้ก็มีโครงการของเรื่องการให้ทุนในชุมชนไปออกกำลังกายด้วยก็เป็นโครงการที่ดีมาก ในโรงพยาบาลของดิฉันเป็นโรงพยาบาลอำเภอถ้าในโรงพยาบาลจังหวัดก็จะมีหมอครบทุกโรคแต่ในโรงพยาบาลของอำเภอมันมีหมอไม่ครบใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> เวลาเวลามีปัญหามีปัญหาเรื่องตาก็ต้องไปหาหมอที่จังหวัดแล้วมีบางครั้งก็หมอกระดูกก็ไม่มีอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ที่โรงพยาบาลหินก็มีมาแล้วแต่มีส่วนที่เวลาไปรับบริการนะคะหมอกับพยาบาลมีน้อยมากอะคะ่ะทำให้ประชาชนรอกันนานมากตอนนี้ปัญหามันเกิดแบบนี้นะคะ่ะก็ทุกคนก็บ่นเอาหูมาโรงพยาบาลแต่เช้าบ่ายบ่ายบาย่บา,ยบายสองบ่ายสามก็ยังไม,ไม่ไม่ได้ตรวจเลยอะไรเงี้ยก็เห็นใจหมอและพยาบาล แล้วก็เห็นใจประชาชนที่เขาเจ็บป่วยเขาก็อยากหายอะคะ่ะก็อยากให้มีมีประมาณที่จะให้หมอหมอมีทุกอำเภอทุกจังหวัดในในจังหวัดอะมันมีมันมีหมออยู่ครบทุกทุกทุกอะไรอะเรียกว,ว่าหมอทุก หมอตาหมอหูหมอ,หหมอผ่าตัดหมออะไรเนะี่ยมีครบใช่ไหมคะแต่โรงพยาบาลอำเภอมันไม่มีเราก็อยากให้อยากได้หมออย่างหมอตาเนี่ยไปอยู่ที่อย่างโมเดลอำเภอตะพานหินเนี้ยไม่มีหมอตาเราก็อยากได้แบบนี้ด้วยอยากให้มีครบๆทุกโรงพยาบาลน,นะคะอยากแล้วก็ในส่วนของการดูแล ดูแลกดแล็ดูแลดูแลดีโรงพยาบาลก็สะอาดดีก็ขอชื่นชมค่ะก็มีส่วนที่พยาบาลน,น้อยเกินหมอมีไม่ครบอันนี้ก็อยากให้ส,สปสชไปเนสนอกระทรวงสาธารณสุขค่ะว่าอยากให้กระจายจากโรงพยาบาลจังหวัดมาสู่โรงพยาบาลอำเภอบ้างเพราะว่าโรงพยาบาลอำเภอประชากรก็จะถ้าเกิดมันมีหมออยู่ใ,ใกล้เขาก็ต้องเดินทางมาที่ใกล้อยู่แล้วเขาไม่ต้องไปจังหวัดอะคะ่ะ ค่ะก็มีมีเรื่องเสนอแค่นี้ค่ะอันนี้เป็นปัญหาของประชาชนที่เราอยู่ในพื้นที่นะคะค่ะขอบคุณค่ะ